สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวไปต่อกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทางรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการปรับคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นนะครับสำหรับปีงบประมาณ2566โดยได้รับอานิสงส์มาจากปัจจัยบวกหลายอย่างด้วยกันครับหนึ่งก็คือแนวโน้มค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับและตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นก็ทำการเปิดประเทศแบบเต็มที่แล้วนะครับซึ่งส่งผลให้อุปสงค์การใช้จ่ายภายในประเทศนั้นเริ่มกลับมาแข็งแกร่งและจะขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นในปีหน้าครับการปรับเพิ่มการคาดการณ์นั้นถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับที่มีกำหนดเปิดเผยในวันศุกร์นี้และเป็นการเน้นย้ำนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นมีแนวโน้มที่จะขยายตัวสวนทางกับเศรษฐกิจโลกที่กำลังชะลอตัวครับโดยได้รับแรงหนุนมาจากอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่งนะครับเนื่องมาจากการเปิดประเทศและจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าครับอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในภาคเอกชนนั้นจะช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีงบประมาณ2566นะครับซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นได้ระบุไว้ชัดเจนในแถลงการณ์ครับแม้ว่าจะมีคำเตือนถึงเรื่องของความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในต่างประเทศและอัตราเงินเฟ้อรวมไปถึงสภาวะคอขวดของห่วงโซ่อุปทานและตลาดโลกที่ยังคงมีความผันผวนนะครับทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดเผยคาดการณ์ในรายครึ่งปีฉบับใหม่นะครับและคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ที่แท้จริงของญี่ปุ่นจะขยายตัวได้ร้อยละ 1.5 ในปีงบประมาณที่เริ่มต้นในเดือนเมษายนปีหน้านี้นะครับและจะเพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 1.1 ในการคาดการณ์ก่อนหน้าที่เผยแพร่ออกมาในเดือนกรกฎาคมครับทางสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานนะครับว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้คงตัวเลขคาดการณ์ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI สำหรับงบประมาณ2566เอาไว้อยู่ที่ 1.7% ตามเดิมครับและระบุว่ามาตรการให้เงินอุดหนุนของรัฐบาลนั้นจะช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันและสาธารณูปโภคซึ่งจะสามารถชดเชยค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นจากต้นทุนการนำเข้านะครับอย่างไรก็ตามครับการประมาณการล่าสุดของรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงให้เห็นครับว่ารัฐบาลนั้นคาดหวังว่าบริษัทเอกชนนั้นจะมีการปรับเพิ่มค่าแรงในปีหน้าเพื่อช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์และการนำเข้านั้นมีราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ